การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินเก้าตอนที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพลอยเก็บผ้าเสร็จหรือยังจ๊ะอาหารเย็นพร้อมแล้วนะลูก เสร็จแล้วค่ะแม่พลอยกําลังจะไปอยู่นี้ค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อไม้แขวนเสื้อนะครับขอแนะนำให้น้องๆรู้จักกับพี่ๆตัวนี้ฝึกลบครับสวัสดีค่ะน้องๆพวกเราจะพาน้องๆไปสนุกสนานในโลกแห่งการลบกันนะครับไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยพี่คือเครื่องหมายลบนะครับ และนี่คือโลกแห่งการลบครับต่อจากนี้ไปเราจะมาสนุกสนานกับการลบจำนวนกันนะครับไปดูซิว่ามีอะไรให้เราเรียนรู้กันบ้าง เพื่อนๆเห็นรูปบนจอภาพแล้วใช่ไหมคะลองหาคำตอบของโจทย์การลบเหล่านี้ดูสิคะเพื่อนๆเห็นรูปภาพบนจอแล้วใช่ไหมคะลองหาคำตอบของโจทย์การลบเหล่านี้ดูสิคะถ้าลบด้วยหนึ่ง ห้าหลบด้วยสอง <Wow. S 1> ห้าหลบด้วยสาม <Wow. S 1> ห้าหลบด้วยสี่ <Wow. S 1> ห้าหลบด้วยห้า <Wow. S 1> เป็นไงคะตอบกันได้ไหมเอ่ยมาดูคำตอบกันเลยค่ะ เพื่อนๆสังเกตอะไรบ้างคะจากการทำแบบฝึกหัดลบหลายๆจำนวนเห็นไหมคะว่าจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยตัวลบที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งผลลบจะลดลงทีละหนึ่งตามลำดับค่ะเช่นห้าลบด้วยหนึ่งเท่ากับสี่ห้าลบด้วยสองเท่ากับสามห้าลบด้วยสาม เท่ากับสองห้าลบด้วยสี่เท่ากับหนึ่งและห้าลบด้วยห้าเท่ากับศูนย์เห็นไหมคะว่าผลลบที่ได้ถ้าตัวลบเพิ่มทีละหนึ่งผลลบจะลดลงทีละหนึ่งจนถ้าตัวตั้งและตัวลบเป็นจำนวนเดียวกันผลลบคือศูนย์ หกลบด้วยหนึ่งเท่ากับห้าหกลบด้วยสองเท่ากับสี่อา้าวน้องๆเป็นยังไงบ้างครับการลบน่าสนุกไหมเอย่ยน้องๆลองมาแสดงฝีมือให้พี่ดูหน่อยนะครับช่วงใช้เดียวตอน แพราะเราคู่กันห้าหลบด้วยสองเท่ากับเท่าไรว้าวเจ็ดลบด้วยสามเท่ากับเท่าไรว้าวสี่ลบด้วยสามเท่ากับเท่าไรว้าวเก้าลบด้วยห้าเท่ากับเท่าไร แลบด้วย3เท่ากับเท่าไรเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกสนานกับเกมแบบฝึกหัดกันไปแล้วน้องๆคงจะลบเลขกันเก่งมากขึ้นแล้วละสิในโลกแห่งการลบยังมีอะไรสนุกๆรอน้องๆอ,อยู่อีกมากมายนะครับ อย่าลืมกลับไปฝึกฝนการลบเลขให้เก่งๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ